สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ไปอย่างรวบรัดนะฮะก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงหนังสือที่คุณยั่วดีแนะนำนะครับประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนนะครับผมก็อ่านด้วยความยินดีแรนานะครับมีความประทับใจกับหนังสือเล่มนี้มากนะครับปกติไม่ค่อยได้อ่านนะครับหนังสือวิชาการต้องใช้คำว่าหนังสือวิชาการเนี่ยนะครับจากนักวิชาการจีนโดยทั่วไปก็มักจะเป็นเอกสารที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงมีคุณค่านะที่เราจะนั่งพิจารณาในฐานะเป็นหนังสือวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยของจีนที่ดีมากเล่มหนึ่งนะครับอยากจะให้มีการเผยแพร่หนังสือเล่มนี้เพราะว่าในแง่ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับการเมืองจีนเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างน้อยในด้านของการศึกษาระดับชาตินะครับพูดเลยว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาธิปไตยของเราเนี่ยก็จะมีการพูดถึงประชาธิปไตยและการเมืองของจีนเนี่ยน้อยมากนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชให้มีการเข้าใจการเมืองของจีนเนี่ยมากขึ้นประสบการณ์ของประชาธิปไตยของจีนนะครับเท่าที่ ผมได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับก็เห็นว่าพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่จะมุ่งหวังสร้างสรรค์ประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าอดีตผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่รุ่นก่อตั้งแทบทุกคนนะครับก่อนจะมาเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนจะมาเข้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยล้วนแต่เป็นนักเคลื่อนไหวรักชาติรักประชาธิปไตยมาก่อนทั้งนั้นนะครับคือเริ่มต้นจากปัญหาเรื่องเอกราชของชาตินะครับแล้วก็มาปัญหาที่ประเทศจีนไม่มีประชาธิปไตยอยู่ใต้การปกครองนะครับของระบอบฮ่องเต้เนี่ยมายาวนานเพราะการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้เนี่ยของผู้คนในยุคสมัยก่อนจะมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเท่านั้นนักต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับเพื่อประชาธิปไตยแทบทุกแห่งนะครับเมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็มาสนใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าไปแล้วประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นะครับมีส่วนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันเนี่ยอย่างยิ่งครับจะเห็นว่าในบทเรียนของจีนเองนะครับตั้งแต่จีนยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวประเทศนะครับมีเพียงจุดฐานที่มั่นที่ยึดมาได้นะครับผู้นำจีนนี่ก็จะให้ความสนใจนะครับที่จะมองว่าจะทำให้ประชาชนในเขตฐานที่มั่นของตนเองเนี่ยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้นะครับแม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองครับในสมัยที่ผมไปเข้าร่วมในเขตป่าเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีฐานที่มั่นนะครับอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ที่มาร่วมอยู่ในอำนาจรัฐเขตปกครองนะหรือฐานที่มั่นของพรรคมิตรแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นชนชาติทั้งนั้นนะครับมีชนชาติม้งชนชาติลั่วแต่สิ่งที่พรรคมิตรแห่งประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยให้ความสนใจคือทำยังไงให้ประชากรนะครับที่มาอยู่ในเขตปกครองของพรรคมิตรไทยเนี่ยมีการดำเนินการทางชีวิตประชาธิปไตยถึงขนาดมีการจัดตั้งอำนาจรัฐขึ้นมาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งในเขตปกครองเล็กๆนี่นะครับมีอยู่แห่งหนึ่งนะครับเป็นชนชาติม้ง
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถึงขั้นไปจัดการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนอ่านหนังสือไม่ได้นะครับก็ใช้การลงคะแนนเสียงแบบเม็ดข้าวโพดนะครับก็คือว่าให้มีการพยายามให้มีการเลือกตั้งนะครับในเขตของตัวเองโดยผู้สมัครเนี่ยนะครับให้รู้ว่านี่เป็นผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งท่านไหนแล้วก็ไปหยอดเม็ดข้าวโพดลงในชามนะครับใครได้เม็ดข้าวโพดมากกว่าคนนั้นก็ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านของเขตนั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงประการหนึ่งของนักปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ในแต่ละแห่งนะครับมักจะให้ความสนใจอันนี้รวมทั้งที่ท่านเลนินทำไว้ที่โซเวียตของรัสเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการพยายามที่จะทดลองวางรากฐานให้เขตอำนาจของตนเองนะครับได้มีการทดลองที่จะให้ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยถึงขั้นนำพานะครับให้ชาวบ้านเนี่ยร่างธรรมนูญของตนเองนะครับมีการแบ่งหน้าที่การทำนะครับมีการแบ่งว่าคนนี้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจนี่ก็ดูแลตั้งแต่หมูเห็ดเป็ดไก่นะครับแล้วที่สำคัญคือดูแลทรัพยากรนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยดูแลเรื่องรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยเป็นทรัพยากรแล้วก็เป็นรายได้สำคัญของอำนาจรัฐนะครับเขตจังหวัดน่านเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่สมมติหนึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนะครับมีการพิมพ์เงินขึ้นมาใช้กันเองในเขตติมั่นเป็นต้นนะครับอันนี้อาจารย์เนกก็คงจะได้เห็นแบบอย่างเหล่านี้มาบ้างแต่นี่ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของจีนเองก็เช่นเดียวกันผมพูดประเด็นนี้เนี่ยก็เพียงแต่สะท้อนนะให้เข้าใจว่าความจริงแล้วเนี่ยคนอาจจะมองว่าพวกความนิ่งนี่เป็นพวกเผด็จการนะครับเป็นพวกไม่เอาประชาธิปไตยเป็นพวกใช้ความรุนแรงนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานเดิมเลยนะครับของชาวพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหรือนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มุ่งที่จะทดลองทำเรื่องประชาธิปไตยให้กับประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะครับส่วนที่เห็นจากการพยายามนะครับที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในประเทศจีนตามที่มีอยู่ในหนังสือประสบการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยผมก็คิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือได้มีการเสนอระบอบประชาธิปไตยที่เราไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับว่ามีการเสนอระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้งแข่งขันไม่ใช่ระบบ one man one vote นะครับแต่มีการเสนอระบอบประชาธิปไตยที่อาจารย์ฝังหนิงนะครับก็ให้รายละเอียดจำนวนมากแล้วก็คิดว่าอันนี้จะเป็นรากฐานที่เราน่าจะให้ความสนใจในการศึกษาว่าระบอบที่เสนอไว้และดำเนินการอยู่ในขณะนี้ของประเทศจีนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญเนี่ยอย่างมากแล้วระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเนี่ยนะครับอาจารย์ฝังหนิงนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้ให้รายละเอียดนะครับพูดถึงข้อดีนะครับของระบอบนี้เนี่ยค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันก็ได้เสนอประเด็นที่ที่เป็นอุปสรรคในการที่ประชาชนดูทั่วไปเนี่ยจะมีประชาธิปไตยแบบเดียวคือแบบการแข่งขันอย่างเดียวนะครับโดยที่น่าสนใจก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงหมู่บ้านหนึ่ง
นะครับที่ทางจีนเนี่ยได้เข้าไปทดลองใช้เองครับว่าถ้าหากว่าให้มีการเลือกตั้งระดับหมู่บ้านที่ใช้การลงคะแนนเสียงแบบแข่งขันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงเลยว่ามันเกิดขึ้นเหมือนกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งแบบที่ผมเคยมีประสบการณ์ที่เห็นมาในประเทศไทยเลยคือ1มีการซื้อเสียงซึ่งเกือบจะว่าเป็นเรื่องแปลกนะมีการสังเกตว่าหลังจากที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งแบบแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะครับในบริเวณแถบนั้นเนี่ยเปิดกันคึกคักปรากฏว่าผู้เข้าแข่งขันผู้สมัครนะครับมีการพาผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งไปเลี้ยงกันหลังเลือกตั้งก็มีการพาไปเลี้ยงที่ร้านอาหารหรูอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่ขนาดว่ามีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ผลการวิจัยการติดตามเนี่ยก็เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมีแบบที่เคยทำมาในการเมืองไทยก็คือจ้างผู้แข่งขันนะครับก็คือลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็จ้างคนอีกคนหนึ่งนะครับให้มาเป็นผู้แข่งโดยที่ไปสมัครเป็นสมาชิกของอีกพรรคหนึ่งเป็นต้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ทางคณะวิจัยเนี่ยได้ไปสำรวจมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็ทำให้จีนเองเนี่ยมาพิจารณาเรื่องจะให้มีการเลือกตั้งแบบแข่งขันเนี่ยแบบที่ทำกันอยู่ในประเทศอื่นๆหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดมากเขาก็เลยมองเห็นว่าในภาวะปัจจุบันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็แนวคิดของจีนนะครับที่ยึดอยู่กับเรื่องโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่างเนี่ยนะครับเขามองว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมแบบทันสมัยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าหากว่ามีการพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างความทันสมัยขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่าโครงสร้างส่วนบนเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยยังเป็นแบบวางแผนจากส่วนกลางอย่างเข้มข้นยังมีการรวมศูนย์อย่างชนิดไม่ให้คนได้ออกความเห็นต่างๆเลยมันก็จะไปทำให้ผู้คนต่างๆไม่กระตือรือร้นที่จะประกอบการทางเศรษฐกิจก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะมีการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยขึ้นมาได้เศรษฐกิจจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับถ้าหากว่าต้องการพัฒนาการเศรษฐกิจเนี่ยให้ไปได้ดีในขณะเดียวกันถ้าต้องการที่จะมีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับก็ต้องทำให้เศรษฐกิจนี่มีการพัฒนาไม่อาจมีประชาธิปไตยในสังคมที่ล้าหลังในสังคมที่ชนบทยังห่างไกลความเจริญในสังคมที่เมืองนะครับมีการเติบโตน้อยนะครับเมืองอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมนะครับผู้คนอยู่ในเมืองกันอย่างยากจนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำให้เมืองขยายตัวเมืองเจริญรุ่งเรืองเมืองมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างคึกคักมีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างคึกคักก็ต้องมีการกระตุ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยมีความกระตือรือร้นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นเนี่ยก็ต้องผ่านระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นตัวกระตุ้นแต่การเมืองแบบประชาธิปไตยนี้จีนก็มาพบว่าเขาสามารถที่จะระดมความคิดเห็นให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยอย่างกว้างขวางเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการเลือกตั้งแบบเดียวนะครับคือแบบแข่งขันหรือแบบมาลงคะแนนแบบเลือกตั้งทั่วไปแต่สามารถที่จะระดมนะครับคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิทางเศรษฐกิจนะครับมีสิทธิในการประกอบอาชีพนะครับไ
นะครับโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยแต่ผู้ไปเนี่ยอย่างที่ทำอยู่เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันนะครับจีนก็จากผลการวิจัยเนี่ยก็ไม่ได้ปิดตายเลยนะครับไม่ได้ปิดตายได้พิจารณาถึงว่าในทางสากลเนี่ยโลกกำลังไปทางนี้นะครับทุกประเทศก้าวไปทางนี้นะครับก็จะพยายามให้มีการทดลองโดยวิธีการของจีนเนี่ยในการที่จะทำงานการเมืองในการที่จะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่เปิดเขตทดลองในเรื่องเศรษฐกิจที่เขาเริ่มต้นมาก็เป็นแบบเดียวกันคือมีการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการทดลองจากเขตบางเขตก่อนที่มีความพร้อมทางด้านการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับจีนก็มองว่าน่าจะมีการนำร่องนะครับนำร่องจากการทดลองให้มีการเลือกตั้งนะครับในบางส่วนในบางเมืองในบางมณฑลก่อนหรือไม่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นการเลือกตั้งอย่างทางการเมืองทางรัฐอย่างเดียวการเลือกตั้งแบบเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เองก็มีการขยายนะครับให้มีความคล่องตัวในการที่จะมีการได้รับการคัดสรรมากขึ้นไม่ใช่เป็นแบบการแต่งตั้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจีนก็ค่อยๆจะก้าวรุดไปในแนวทางนี้นะครับผมมีข้อสังเกตประการหนึ่งจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ว่าระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะครับความจริงแล้วเนี่ยเป็นระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์ถ้าทุกแห่งนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ในลักษณะพรรคคอมมิวนิสต์ตามลักษณะของสากลที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ดีเขามีระบบมีระเบียบปฏิบัติในการที่จะเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนั่นก็คือว่าทุกคนที่สังกัดในพรรคเนี่ยสามารถมีที่ประชุมนะครับที่จะออกความเห็นได้เป็นระยะนะครับในขณะนี้ในบางแห่งผมก็จะว่าในประเทศจีนในขณะนี้เนี่ยเกือบจะพูดได้ว่ามีการประชุมหน่วยพรรคของทุกที่เนี่ยแทบจะว่าทุกอาทิตย์นะครับเวลาเราเดินทางไปประเทศจีนอาจจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับเนี่ยขอลาไปประชุมบอกประชุมอะไรบอกประชุมหน่วยพรรคแสดงว่าวิธีการปฏิบัติของภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยมันมีระบบระเบียบมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้มีประชาธิปไตยเนี่ยแบบปรึกษาหารืออยู่แล้วนะครับสิ่งที่คนภายนอกอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนแม้แต่ในกองทัพนะครับก็มีประชาธิปไตยในกองทัพนะครับในกองทัพของบทแอกที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีผู้นำสองฝ่ายคือมีผู้บัญชาการและผู้ชี้นำการเมืองผู้ชี้นำการเมืองที่อยู่ในกองทหารนะครับตั้งแต่ระดับผู้กองขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการดำเนินชีวิตทางการเมืองให้กับบรรดาทหารที่สังกัดอยู่ในกองร้อยหรืออยู่ในกองพันนั่นนะครับให้มีชีวิตแบบประชาธิปไตยแม้กระทั่งประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะครับทุกแห่งจะมีการเปิดประชุมอาจจะเป็นเดือนละครั้งนะครับ2เดือนครั้งเพื่อให้ทุกคนได้ออกความเห็นว่าชีวิตในกองร้อยเป็นยังไงบ้างชีวิตความเป็นอยู่ข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งที่เราพบเห็นนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เช่นถูกโอมเบี้ยเลี้ยงบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นในกองทัพจีนแล้วเนี่ยเขาจีนมีระบบให้มีการประชุมทางเศรษฐกิจเขาเรียกประชาธิปไตยประชาธิปไตยเศรษฐกิจในกองทหารในทหารทุกระดับสามารถที่จะออกความเห็นในที่ประชุมนั้นได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรข้าวปลาอาหารเป็นอย่างไรมีความเดือดร้อนอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นธรรมเนียมปฏิบัติ
ภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองความจริงเอื้อต่อการที่จะใช้รูปแบบของประชาธิปไตยเนี่ยแบบปรึกษาหารือเนี่ยมากประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะเป็นแนวโน้มใหญ่ของการดำเนินการในประเทศจีนที่เราต้องติดตามนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือยิ่งอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายต่างๆเนี่ยมันจะเอื้อต่อการใช้วิธีการนี้มากขึ้นอย่างเช่นที่จีนนี่ให้ผู้คนเนี่ยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าร่วมประชุมสภาประชาชนของเขาเนี่ยได้โดยรับฟังการถ่ายทอดแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับโดยมีแอดมินเนี่ยรับเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผมคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจะมีส่วนส่งเสริมด้านการแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอย่างกว้างขวางในขณะเดียวกันที่ศาสตราจารย์ฝังหนิงพูดถึงนี่ก็คือว่าขณะนี้จีนก็จะไม่หยุดนะครับยังจะแสวงหาแนวทางใหม่ๆเพื่อให้การแสดงประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามต่อไปว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนคือยังฝากว่าเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเนื่องจากว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าการเสนอเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องที่มีมายาวนานแต่ขณะนี้มีการเสนอขึ้นมาเหมือนกับว่ารีรอชใหม่เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าน่าสนใจน่าสนใจที่จะศึกษาการแก้ปัญหาประเด็นหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่เสนอไว้ที่น่าสนใจก็คือว่าจีนเนี่ยเสนอว่าให้จับปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงนะรุ่นจากการปฏิบัตินะแล้วก็ลงไม้ลงมือที่จะแก้ปัญหามันเนี่ยอย่างจริงจังเช่นปัญหาเรื่องความยากจนความจริงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนปลดปล่อยประเทศแล้วเนี่ยก็คือแก้ปัญหาเรื่องความยากจนชาวนาไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองนะครับเพราะจีนก็ยึดแผ่นดินทั้งหมดแล้วก็มาแบ่งปันแบ่งปันนี้ไม่ใช่ให้เลยแต่ว่าให้ทำนะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา70กว่าปีนี้คนที่ได้รับที่ดินจากการแบ่งปันนั้นไปมันยังอยู่ในลิสต์ของการดำเนินการแก้ปัญหานะของหน่วยงานที่เขาแก้เรื่องความยากจนแก้เรื่องปัญหาของชาวนาเนี่ยมาจนกระทั่งทุกวันนี้มีการสอบถามตรวจสอบตลอดเวลาของคนที่ใช้ที่ดินนะแล้วก็มีการสำรวจมีการวิจัยว่าคนที่ได้รับที่ดินไปเช่นคนละ15ไร่ในหมู่บ้านเดียวกันในตำบลเดียวกันใครบ้างที่มีการผิดดีที่สุดและครอบครัวไหนที่ได้รับไปเท่ากันทำไมจึงทำได้มีผลเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นนะครับเพราะเขาจะเข้าไปสอบถามว่ามีปัญหาอะไรหรือทำไมคุณติดขัดอะไรนะครับติดขัดก็ว่าจริงๆแล้วไม่ชอบไม่ชอบแต่ขณะนั้นไม่มีทางเลือกนะถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะไปปรับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากการทำเกษตรกรรมแบบเนี้ยไปเป็นช่างฝีมือหรือเปล่าไปอันนี้ผมพูดถึงรายละเอียดนั่นเองเพราะว่ากระบวนการที่จะแก้เรื่องความยากจนนะเวลาเข้าจับปัญหาไหนเนี่ยนะครับผู้เรียนสาขาหนึ่งบอกว่าเขาจะจับปัญหานั้นแล้วก็ทดสอบนำร่องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นนะทำให้เขาแก้ปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเขาแก้ตกไปนะทีนี้มันมีประเด็นที่คิดว่าเรื่องราวนะในประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องผมก็คิดว่าซึ่งเสือผิงก็ดีผู้นำพรรคจีนก็ดีก็ยอมรับว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเนี่ยเคยทำเรื่องผิดพลาดใหญ่ๆเนี่ย
มาหลายเรื่องหลายครั้งนะแต่ต้นเสือผิงบอกว่าขอหยุดไว้ก่อนนะจะกลับไปสรุปบทเรียนหรือจะยังไงเนี่ยก็ได้แต่ไม่ใช่จะใช้เวลาขนาดนี้มาขุดมันจนกระทั่งไม่จบไปสิ้นนะครับก็ยอมรับอยู่ว่ามันมีเรื่องผิดพลาดแต่ตอนนี้ความสำคัญของประเทศจีนที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันมีมากกว่านะเพราะฉะนั้นขอให้คิดเรื่องจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยก่อนส่วนจะไปสรุปบทเรียนแล้วในที่สุดเนี่ยจะไปเอาผิดใครนะครับทั้งไหนไปก่อเรื่องนองเลือดอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่ยอมรับแต่ขออย่าถึงขั้นเอาตอนนี้เนี่ยให้มันตายกันไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์ฝังหนิงนี่เขาพูดถึงอยู่ว่าไม่ใช่ว่าจะละเลยสิ่งที่ทำผิดพลาดมาในอดีตแล้วก็เอาอะไรเนี่ยนะครับทีนี้มันก็มีอีกหลายเรื่องซึ่งต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาผมคิดว่าการศึกษาชุดคำนะในสมัยเหมาเจ๋อตงก็ดีเนี่ยหรือในสมัยต่อมาก็ดีเนี่ยมันก็จะมีการอ้างคำพูด 2-3 ประโยคเนี่ยนะแล้วก็นำไปตีความเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นบางทีต้องว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันใช้ที่ไหนใช้ในบริบทอะไรนะครับเช่นกรณีที่ว่าเสียงข้างน้อยต้องขึ้นกับเสียงข้างมากนะครับในกรณีนี้โปรเฟสเซอร์ฝังหนิงเนี่ยก็บอกว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะสามารถดิบเลี่ยงข้ออ่อนของการที่เอาแต่เสียงข้างมากไม่ใช่ว่าลงมติชนะกันแค่เสียงเดียวก็ต้องเอาเรื่องนั้นไปเลยเพราะว่าคุณแพ้แล้วนะไอเสียงข้างน้อยถูกละเลยไปเลยไม่ได้รับการปฏิบัตินะการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือก็ว่าจะทำให้ได้ฟังเสียงข้างมากแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่เสียงข้างน้อยเนี่ยเสนอไว้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เสียงข้างน้อยและเสียงข้างมากเนี่ยได้รับการปฏิบัติไปด้วยกันทีนี้กรณีที่พูดว่าเสียงข้างน้อยให้ขึ้นกับเสียงข้างมากมันอยู่ในระเบียบการของพรรคคอมมิวนิสต์ครับนะพรรคคอมมิวนิสต์จากสากลที่3เนี่ยก็มีคำพูดชุดหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกพรรคเท่านั้นก็คือว่าบุคคลเนี่ยต้องขึ้นต่อจากตั้งสมาชิกพรรคทุกคนต้องขึ้นต่อจากตั้งนะครับแล้วในจัดตั้งนั้นเนี่ยเสียงข้างน้อยต้องขึ้นต่อเสียงข้างมากชั้นล่างขึ้นต่อชั้นบนทุกส่วนขึ้นต่อศูนย์การนำคำพูดชุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอามาใช้กับประชาชนทั่วไปแต่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิญาณตนนี่ต้องปฏิบัติตามนี้นะครับก็คือคุณอยู่ที่ไหนก็ตามต้องขึ้นต่อต่อตั้งแล้วเมื่อมีการถกเถียงมีการอภิปรายมีการลงมติในหน่วยจัดตั้งนั้นๆเสียงข้างน้อยต้องขึ้นต่อเสียงข้างมากไม่ใช่ไม่จบไม่สิ้นนะครับตัดสินกันแล้วหลายครั้งเสียงข้างน้อยก็ยังไปเคลื่อนไหวก่อการปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็ไม่ยอมนะครับให้จบเป็นขั้นๆเรื่องนี้มันมีตั้งแต่สมัยมอญเจตงมอญเจตงเคยเป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็โหวตแพ้แล้วก็จำเป็นต้องทำตามเสียงข้างมากนะครับในลองมาร์ชนี่ถ้าเราไปอ่านประวัตินี่ก็จะเจอนะแล้วต่อมาระยะหลังเนี่ยถึงปรากฏว่าข้อเสนอที่มอญเจตงเสนอไปนั้นเนี่ยน่าจะถูกต้องมากกว่าก็มีการประชุมในระยะถัดมาแล้วนำเอาแนวทางที่มอญเจตงเสนอเนี่ยขึ้นมาแทนนะครับก็คือเมื่อคุณยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ในระหว่างที่เป็นเสียงข้างน้อยในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกพรรคคุณเป็นกรรมการกลางบริหารรูปอยู่ในพรรคเดียวกันเสียงข้างน้อยต้องขึ้นต่อเสียงข้างมากไปก่อนนะครับเพราะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจึงต้องดูบริบทของการใช้คำ
นะครับว่าเขาใช้กับระดับไหนนะครับแต่เรื่องนี้เมื่อถกไปแล้วนี่มันก็จะบานปลายไปเยอะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ขอเพียงแต่พูดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะเป็นประชาธิปไตยระดับไหนนะครับไม่มีระบบไหนที่สามารถสมบูรณ์แบบมีแต่ข้อดีไม่มีข้อบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่ว่าไปหลงกับมันอย่างเดียวนะครับทางฝั่งหลิงนี่ก็บอกแล้วว่าประชาธิปไตยมันมีหลายรูปแบบวิธีการต่างๆเนี่ยมันมีอีกหลายเงื่อนไขเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่าไปหลงยึดติดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเดียวมันก็นำมาให้ขึ้นกับสภาพความเป็นจริงคือเริ่มต้นจากความเป็นจริงเริ่มต้นจากสถานการณ์ในขณะนั้นแล้วมาพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเฉพาะไปใช้ทั่วไปเอาเรื่องทั่วไปมาใช้กับการแก้ปัญหาเฉพาะนะครับผมเพิ่มเติมตรงนี้ครับ